มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะแหมเวลาช่างผ่านไปไวจังเลยนะคะตอนนี้ทีมข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดนะคะสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันค่ะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้นะคะเพียงคุณโทรเข้ามาที่เบอร์026509777ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะเป็น10สายแรกค่ะช่วงเวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะคะรับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันค่ะก็คือผู้ที่โชคดีก็รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวทางแบรนด์ก็จะส่งแพ็กเกจเป็นกิฟต์เซตไปให้นะครับต้องใจเย็นๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นการตอบคำถามของอีเมลค่ะที่คุณผู้ชมส่งมาทาง miracle_ch นะคะ @hotmail.com ค่ะครับตอนนี้ก็อยู่ในมือหนูแล้วนะคะอาจารย์ขาอันนี้ชื่ออ่านยากมากเลยค่ะเจษฎายากยังไงล่ะอ๋อสระอานี่คือสระอาจ้าพอถูหนูอ่านลายมือพี่ออกตัวเล็กคุณเจษฎานะคะครับเกิดวันที่1กุมภาค่ะ2536นะคะเกิดเวลา 11:00 นเช้าค่ะอยากถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะก็ตรงกับวันจันทร์นะ11กุมภา36ค่ะนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23กาลีจี้ไปที่เรือนคู่นะครับปีนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสจะต้องอยู่ห่างไกลกันวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ฉะนั้นประคับประคองให้ดีในทางกลับกันถ้ายังโสดไม่ควรริรักเพราะปีนี้เกณฑ์รักใหม่ก็เสียนะครับพื้นชะตานี่จริงๆต้องบอกว่าเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันดีที่สุดไม่ค่อยสมหวังนะในเรื่องของคู่ก็ต้องถ่ายตรงๆนะครับแต่ว่าปีจรตอนนี้ย่าง23นะเข้าย่าง24ก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นบ้างนะแต่อย่างที่เรียนเนี่ยช้าๆแล้วดีดวงนี้นะครับจ้ะงานเป็นอย่างไรงานเป็นอย่างไรบ้างคะส่วนงานแต่ปีนี้งานก็ต้องบอกว่าจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์นะทำตัวให้น่ารักนะครับปีนี้ก็จะได้รับความเมตตาในเรื่องของงานจะมีคนส่งเสริมสนับสนุนในความหมายก็คือหมายถึงคนที่อยู่รอบๆข้างๆตัวเรานั่นแหละนะแสดงว่าได้เพื่อนร่วมงานดีก็โอเคก็โอเคนะเตือนเรื่องรักนะจ๊ะค่ะโอเคครับตอนนี้ในส่วนของเลิกงามยามดีนำมาฝากกันจนถึงช่วงปลายเดือนนี้เลยนะครับวันมงคลวันแรกก็คือวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2558ที่กำลังจะมาถึงวันนี้เลิกล่างเป็นวันปลอดนะครับอัคคนิโรธตกในป่าวันนี้มี2เงื่อนไขไม่ควรออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่26สิงหาคมวันนี้ไม่ควรออกรถและก็ไม่ควรข้องแวะกับอิสตรีครับเนื่องจากวันนี้อัคคนิโรธตกในตัวสตรีและวันนี้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการประกอบการมงคลทางน้ำด้วยแต่การประกอบการมงคลในเงื่อนไขอื่นสามารถดำเนินการได้เพราะทางกัลโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่29สิงหาคมนะครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับมีดีทีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ครับแล้วก็วันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:01 นถึง 13:30 นแล้ววันนี้ถ้าใครอยากจะเปิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกความสวยความงามนะธุรกิจที่เกี่ยวกับสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งพวกขอพักงานสมาคมแม่บ้านต่างๆวันนี้เหมาะเพราะช่วงเวลาดังกล่าวที่ผมบอกว่าเด่นนั้นเลิกบนเป็นเทวีเลิกแต่วันนี้คนที่เกิดวันพระราหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ครับครบถ้วนถึงสิ้นเดือนนี้เลยจ้ะค่ะครบถ้วนกระบวนการรายการของเรามีวันไหนบ้างรายการของเรานะคะมีวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:30 นถึง 10:00 นตรงค่ะก็จะพบกับอาจารย์พรพจน์ ริยาประเสริฐนะคะครับพิธีกรก็จะเป็นพี่ม่วยค่ะที่เป็นประจำนะคะครับและก็ในส่วนของการทิ้งท้ายสำหรับวันนี้เหมือนเช่นเคยครับกับข้อคิดคติธรรมดีๆครับค่ะเตือนตัวเองว่าเก่งได้แต่อย่ากลางค่ะรู้รับฟังไม่ใช่พร่ำเป็นน้ำไหลอย่าหลงให้คนเขาเหนื่อยใจเจอบันไดถ้าขึ้นได้ต้องลงเป็นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ